ิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safety Index Future หลังจากที่ปิดบวกไปประมาณ5จุดสำหรับในส่วนของตัว S50 S12 เมื่อวานนี้แต่ว่าก็ในส่วนของ Basis เนี่ยกลับมาปิดลบอีกครั้งที่ระดับ 0.54 จุดโดยแม้ว่าในส่วนของนักทุนต่างชาติเนี่ยจะกลับมาซื้อใน Safety Index Future ประมาณ400กว่าสัญญาแต่ก็มองว่าน่าจะยังไม่ได้มีความมั่นใจในเรื่องของทิศทางตลาดมากนักสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในส่วนของ Safety Index Future เนื่องจากถ้ามองในส่วนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังคงเป็นแรงหนุนต่อการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นต่างประเทศก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาในระยะสั้นก็คงต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐต่อไปโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขของภาคที่อยู่อาศัยที่จะมีการรายงานออกมาค่อนข้างมากในสัปดาห์หน้าขณะที่ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยร่วงลงแรงโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเองก็น่าจะส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักมากที่สุดในเซฟตี้ขณะที่มองในส่วนของค่าเงินบาทเองที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่กลับมาเป็นแรงกระตุ้นให้ต่างชาติขายทำกำไรออกมาก็ได้แล้วก็มองว่าในเรื่องของฟันโฟลว์เนี่ยยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดทำให้ในส่วนของตัว S50 แล้วก็ในส่วนของ S50 S12 เองเนี่ยยังมีความเสี่ยงทางลงอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงแนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อต S50 S12 เองยังให้ถือสถานะต่อไปได้ถ้าหากยังไม่ขึ้นไปยืนเหนือระดับยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ825จุดแล้วก็ให้ถือสถานะเพื่อรอทำกำไรเมื่ออ่อนค่าลงมาอีกครั้งที่ระดับ810ถึง805จุดสำหรับในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า1เท่าโดยเมื่อวานนี้เนี่ยลงมาณระดับ 0.85 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest เนี่ยปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 1.68 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่มากกว่า Put Option แต่ไม่มากแล้วเมื่อวานนี้ก็สะท้อนภาพรวมตลาดยังคงมีความผันผวนแล้วก็มองเซฟตี้เนี่ยน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นยังคงคำแนะนำในการใช้ลองพุทเพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีหุ้นอยู่ในเซฟตี้โดยยังให้ถือสถานะลองพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์820ถึง830จุดได้ส่วนสถานะกินกำไรก็ยังสามารถถือสถานะต่อได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเซฟ50เนี่ยปรับตัวขึ้นไปทำไฮใหม่ได้อีกครั้งก็ให้ทยอยปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปส่วน Single Stock Future แนะนำในส่วนของตัว KTB S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับวอลุ่มที่กลับเข้ามาหนาแน่นพร้อมกับเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic ให้ค่าสัญญาณบวกก็แนะนำว่ามีโอกาสที่จะเห็น KTB S12 ปรับตัวขึ้นต่อให้เข้าเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 17.50 บาทส่วน PTT EP S12 เมื่อวานนี้ราคายังคงปรับตัวลงต่อเนื่องแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันรวมทั้งในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบทั้งนี้ในส่วนของวันนี้เองก็ยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พักตัวลงมาแนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ179บาทส่วน Advance S12 หลังจากที่มีแรงเก็งกำไรเข้ามาในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าในส่วนของประเด็นจาก G ทำให้ราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องพร้อมกับทำให้สูงสุดได้อีกครั้งเมื่อวานนี้อีกทั้งในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสพักตัวหลังจากที่มีข่าวเรื่องกสทช.เนี่ยตีกับแผนแม่บทก่อนที่จะพิจารณาใหม่วันที่21มีนาคมนี้ดังนั้นจึงมองว่าน่าจะให้ทยอยทำคำกำไรสถานะรองไปก่อนโดยทั้งนี้ก็
ถ้าหากว่าหลุดระดับ166บาทก็ให้ปิดจัดขาดทุนส่วน commodity future มองในส่วนของการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของการที่ฟื้นตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐก็ทำให้ไม่มีสัญญาณในเรื่องของการผ่อนคลายเชิงปริมาณจากเฟดออกมาแล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองที่เป็นแรงผลักดันให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นได้ค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้ก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของตัวราคาทองคำเองก็ร่วงลงแรงเส้นค่าเฉลี่ย MA 200วันที่ระดับประมาณ1,650เหรียญก็เช้านี้เนี่ยลงมาอยู่ที่ระดับ1,639.96 เหรียญต่อออนทั้งนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อโดยมองแนวรับถัดไปที่ระดับ1,620แล้วก็1,600เหรียญต่อออนส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ร่วงลงเช่นเดียวกับราคาทองคำโดยเช้านี้ลงมาอยู่ที่ระดับ32เหรียญต่อออนมองแนวรับถัดไปที่ระดับ31เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองก็ร่วงลงเช่นเดียวกันจากแรงกดดันในเรื่องของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาโดยเช้านี้ลงมาอยู่ที่ระดับ125เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็มองว่าในส่วนของตัวรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันให้มีการพักตัวในขาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมองในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงถึงแม้ว่าจะมีการพักตัวลงมาเนื่องจากมองในเรื่องของความขัดแย้งของอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนอยู่ทั้งนี้ในส่วนของนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในส่วนของ Gold Future ก็ยังแนะนำให้เน้นเป็นการเปิดสถานะช็อต GFJ12 แล้วก็ GF10J12 ส่วนที่ผู้ที่เปิดสถานะช็อตไว้ก็ยังถือสถานะต่อได้โดยมองมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบโลเดิมที่บริเวณ 23,850 บาทได้ทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยจัดขาดทุนที่ระดับ 24,500 บาทส่วน Silver Future เองก็แนะนำให้คงสถานะช็อตในส่วนของ SVJ12 มองมีโอกาสลงไปบริเวณ 980-1,000 บาททั้งนี้ให้จัดขาดทุนที่ระดับ 1,070 บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำยังคงแนะนำว่าในจังหวะที่พักตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ 3,800 บาทก็สามารถเข้าเปิดสถานะลอง BRJ12 โดยทั้งนี้ก็ให้ถือเพื่อรอดิ่งกลับอีกครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ